วันนี้จะพาไปที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวชนะคะซึ่งที่นี่เขาจะดูแลเด็กนะคะที่ถูกทารุณกรรมหรือเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์แต่อะไรที่จะทำให้สภาพจิตใจเขาดีขึ้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้ไปติดตามเลยค่ะสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งหมด30แห่งได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนสถานสงเคราะห์เด็กโตสถานแรกรับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กให้การอุปการะเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีที่ถูกทอดทิ้งหรือครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสมฐานะยากจนและเด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โดยสนับสนุนปัจจัย4รวมทั้งปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญาโดยสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดหรือบ้านภูมิเวชให้การอุปการะเด็กชายอายุ 6-18 ปีที่เร่ร่อนขอทานถูกกระทำทารุณกรรมมีปัญหาพฤติกรรมและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นต้นโดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาพยาบาลวิชาชีพพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆในการให้บริการของสถานแรกรับนอกจากการให้บริการปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของเด็กในเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและบริการพื้นฐานอื่นๆแล้วเราก็จะมีขั้นตอนในการให้บริการหรือการดูแลเด็กๆเหล่านี้ให้เขามีความพร้อมในด้านต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่ในกระบวนการรับเข้าและนอกจากบริการต่างๆแล้วเราต้องให้บริการด้านการศึกษาให้กับเด็กๆในการศึกษาต่อถ้าเขามีศักยภาพในการศึกษาต่อและนอกนี้เราจะมีในเรื่องของการให้เขาได้ฝึกอาชีพแล้วก็อาชีวบำบัดในระหว่างที่อยู่ในการให้การดูแลสงเคราะห์อยู่ที่นี่และมีนักกฎหมายสำหรับช่วยเหลือเตรียมความพร้อมเด็กในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งฝึกสอนอาชีพทั้งการเพ้นกระเป๋าเพ้นลายผ้าพันคอทำเสื้อมัดย้อมกระเป๋ามัดย้อมผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมวาดรูปเหมือนประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้การหล่อปูนเป็นกระถางต้นไม้รวมถึงการปลูกผักเพาะเห็ดเพื่อให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ลดความตึงเครียดและมีความสามารถติดตัวเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการทางด้านกีฬาและดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นเด็กที่ดีในอนาคตต่อไปหากประชาชนพบเห็นเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเช่นเด็กที่ประสบปัญหาทางด้านสังคมเด็กเร่ร่อนขอทานเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม.พร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนจัดสวัสดิการทางสังคมที่จำเป็นเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีความสุขมีความรู้ความสามารถตระหนักรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป